หลายคนก็สงสัยนะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่มีการประกาศเตือนนะครับหรือว่า Import Alert ของ US FDA เนี่ยเป็นครั้งแรกหรือเปล่าสำหรับประเทศไทยแล้วก็สินค้าอื่นๆของประเทศไทยนะครับเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีคำยืนยันจากทางด้านของท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนายอดุลโชตินิสากรนะครับบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดมาในปี2553กับน้ำปลาตราคนแบกกุ้งซึ่งก็ได้มีการยื่นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะในการแนะนำแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเข้าได้ตามปกติแล้วครับส่วนในครั้งนี้นะครับก็ถูกแจ้งเตือนเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นน้ำปลาตาปลาหมึกนะครับซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมประมงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็กำลังเร่งช่วยเหลือและก็เจรจาให้ FDA เนี่ยยกเลิกหรือว่าผ่อนผันการกักกันสินค้าโดยผู้ประกอบการก็ยินดีให้มีการตรวจสอบสินค้านะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มีสารปนเปื้อนตามที่หลายฝ่ายกังวลแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้นะครับน้ำปลาตราปลาหมึกแล้วนะครับยังมีน้ำปลาอีก3ยี่ห้อด้วยกันที่ถูกเตือนในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือน้ำปลาตราพูนศิลป์และทิพรสซึ่งก็ถูกเตือนตั้งแต่ปี2557นะครับและมีอีก1ยี่ห้อนะครับก็คือน้ำปลาของห้างหุ้นส่วนจำกัดไส้ง่อนนะครับแต่ว่ายี่ห้อนี้นะครับปิดกิจการไปแล้วตั้งแต่ปี2553นอกจากนี้นะครับยังมีน้ำปลาที่ผลิตจากเวียดนามอีก1รายนะครับคือน้ำปลาตราตันฮาฟิซซอสนะครับซึ่งถูกเตือนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์นะครับอธิบดีกรมการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันนะครับว่ากระบวนการตรวจสอบและกักกันการนำเข้าสินค้าน้ำปลาตราปลาหมึกนะครับก็ถือว่าเป็นการซุ่มตรวจตามปกติของ US FDA ซึ่งกรณีนี้นะครับผู้ผลิตน้ำปลาได้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้สินค้านั้นค้างสต็อกอยู่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ถูกกักเก็บไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็ได้มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งปกตินะครับจะใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนทำให้คาดว่าน่าจะรู้คำตอบภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละครับยืนยันนะครับว่าได้มีการไม่ได้มีการนำแบบน้ำปลาไทยนะครับไม่ได้มีการแบนน้ำปลาไทยพร้อมกับมีการเตือนผู้ประกอบการให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรฐานผู้นำเข้าของสหรัฐอเมริกาหรือว่า US FDA ให้ถูกต้องด้วยครับไปฟังเสียงยืนยันเรื่องนี้กันครับเหตุการณ์นี้เราได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบตั้งแต่คือจริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2557นะคะในสำหรับย้อนอื่นมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในวันนี้นะคะแล้วก็มีการแก้ไขกันไปเป็นระยะอันนี้เท่ากับว่าน่าจะเป็นสัญญาณเตือนให้กับผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยให้มีความระมัดระวังนะคะเรื่องมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศผู้นำเข้าด้วยและขณะเดียวกันก็ต้องพยายามปรับมาตรฐานของตัวเองเนี่ยให้สูงตลอดเวลาเพื่อให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะถ้าไม่ใช่ล็อตนี้ก็ยังมีวางจำหน่ายอยู่นะคะนี่เขาตรวจเป็นล็อตมันไม่ได้ห้ามนำเข้านะคะคือล็อตที่สงสัยเขาก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วก็สามารถเข้านำเข้าได้ไม่ได้ถูกแบนน้ำปลาไม่ใช่ว่ามีจำหน่ายมีหลายยี่ห้อยังวางจำหน่ายอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ